กลับมาดูประเด็นเศรษฐกิจในบ้านเรานะคะหลายคนตอนนี้เตรียมตัวแล้วสำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี2565กรมสรรพากรฝากมาบอกนะยังบางคนสับสนเพราะว่าไปใช้ช้อปดีมีคืนแล้วก็เป็นใบกำกับภาษีที่เป็นปีนี้นั่นถือว่าผิดเงื่อนไขใช้ไม่ได้นะคะมันเป็นรายการใช้ของปีที่แล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในจุดนี้ด้วยเพื่อความสะดวกเรียบร้อยแล้วก็ได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็วด้วยค่ะโดยรายงานข่าวระบุค่ะว่าการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี2565ที่ต้องยื่นช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีนี้ค่ะ2566หากยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตปีนี้ก็จะได้ถึงยืดไปนะคะ10เมษายนของปี66มีผู้เสียภาษีจำนวนไม่น้อยปรากฏว่านำใบกำกับภาษีจากการซื้อของช่วงต้นปี2566มาใส่รายการลดหย่อนภาษีตามมาตรการช้อปดีมีคืนของปี2565ซึ่งก็จะไม่ได้นะคะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าผิดเงื่อนไขโดยท่านรองอธิบดีกรมสรรพากรค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิในฐานะโฆษกกรมสรรพากรท่านบอกว่าการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยื่นกันอยู่ในช่วงนี้เป็นการแสดงเงินได้ของปีที่แล้วซึ่งการจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามมาตรการช้อปดีมีคืนก็ต้องนำใบกำกับภาษีที่เกิดจากการใช้จ่ายในช่วงที่มีมาตรการช้อปดีมีคืนของปี2565ค่ะนั่นหมายถึง1มกราคมถึง15มกราคม2565มากรอกถ้าหากนำใบกำกับภาษีที่เพิ่งใช้จ่ายในปีนี้มากรอกถือว่าใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนนี้ต้องนำไปใช้ลดหย่อนภาษีที่จะยื่นช่วงต้นปีหน้าค่ะถ้าหากว่ากรอกผิดก็จะทำให้การขอคืนภาษีเกิดความล่าช้าออกไปเพราะว่าในเชิงระบบของกรมสรรพากรถือว่าการยื่นแบบมีความเสี่ยงก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบค่ะสำหรับมาตรการช้อปดีมีคืนของปี2566ขณะนี้หมดเวลาใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าและบริการตามเงื่อนไขโครงการแล้วโดยเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ